สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดตชีวิตพิงกี้แต่ละวันในเรือนจำทำอะไรบ้างจากกรณีดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยยเดชพร้อมพวกรวม19คนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาก็เดีหลอกให้ผู้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศฟโฟเร็ก 3D มีผู้เสียหายเกือบ1,000 0คนและความเสียหายรวมทั้งสิ้นเกือบ2,500ล้านบาท หลังสารอาญามาให้ประกันตัวและส่งตัวคุมขังทันทศฐานหญิงกลางตั้งแต่วันที่สิสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา10กว่าวันแล้วที่ดาราสาวอยู่ในเรือนจำล่าสุดในอายุสินทบพันธุ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ให้สัมภาษณ์ว่าพิงกี้อยู่เรือนจำรวมกับแม่และสมาชิกผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงร่วม1ิบรายปรับตัวได้ตามรายงานไม่มีอาการเครียดกิจกรรมที่ทำคือสวดมนต์ออกกำลังกายโยคะและ,ด,ะดูสารคดีตามที่เรือนจำจัดให้รวมถึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอยู่ภายใน ด้วยพิงกี้ยังอยู่แดนกันชนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดผมพิงกี้ตามข่าวที่ออกไปทําให้เกิดความสับสนยืนยันหลังวันที่30สิงหาคมนี้พิงกี้และทุกคนต้องตัดผมประบ่าตามกฎของรัชทันและเพื่อความสะอาดสะดวกการใช้ชีวิตเนื่องจากข้างในไม่มีไดร์เป่าผมหลังพ้นแดนกันชนพิงกี้และแม่จะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปสามารถให้ญาติเข้าเยี่ยมและพบปะทนายได้แต่จำกัดรายชื่อเพียงสิบรายที่พิงกี้แจ้งไว้เท่านั้น ก่อนหน้านี้ผู้จัดก,การส่วนตัวพิงกี้ก็ซื้ออาหารมาเยี่ยมสําหรับพิงกี้จัดเป็นผู้ต้องหาระหว่างรอพิจารณาคดีส่วนระยะเวลาหรือสิทธิการประกันตัวนั้นราชธันไม่สามารถก้าวไก่ได้ยกให้เป็นดุลยะพินิจของศาลสําหรับโดยทั่วไปคไดีช่อกงสิทธิการประกันตัวไม่เหมือนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ